สวัสดีครับพบกับ7 Innovation กับผมวรัญญูนวกรัญญูนะครับวันนี้เรามีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดเป็นประจำนะครับแต่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำกายภาพแบบเดิมรวมไปถึงมีค่าใช้จ่ายมากและไม่อยากไปโรงพยาบาลบ่อยๆนะครับวันนี้ก็เลยมีผู้คิดค้นโปรแกรมชุดฝึกทำกายภาพบำบัดแบบใหม่นะครับที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อได้ดีที่สำคัญช่วยให้มีความสนุกสนานระหว่างการทำกายภาพบำบัดทุกครั้งด้วยไปติดตามเรื่องนี้จากคุณนิชารีพัดทองครับปัจจุบันนี้อุปกรณ์ทำกายภาพบำบัดส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศราคาต่อเครื่องสูงมาก 4-10 ล้านบาททำให้ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำกายภาพบำบัดต่อครั้งแพงไปด้วยคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจึงมีผู้คิดอุปกรณ์กายภาพบำบัดใช้ได้ดีราคาถูกแถมมีโปรแกรมพิเศษช่วยให้ผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดอย่างสนุกสนานเหมือนการเล่นเกมชุดฝึกกายภาพบำบัดที่ว่านี้มีราคาประมาณ 3,000 บาทเป็นนวัตกรรมที่คิดโดยคณะนักศึกษาและอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคุณผู้ชมคะนี่คือการฝึกกายภาพบำบัดรูปแบบใหม่นะคะที่มีรูปแบบสนุกสนานเหมือนการเล่นเกมค่ะที่สำคัญยังช่วยให้ผู้ฝึกมีแรงจูงใจแล้วก็สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะชุดฝึกกล้ามเนื้อนี้อาศัยอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นที่สำคัญมีซอฟต์แวร์ที่เขียนโปรแกรมการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแต่มีรูปแบบเหมือนการเล่นเกมทุกอย่างโดยมีอุปกรณ์รับสัญญาณวางไว้หน้าคอมพิวเตอร์และมีเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบไร้สายเพื่อส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์รับให้บันทึกทุกความเคลื่อนไหวของผู้ป่วยซึ่งข้อมูลที่ได้จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยการรักษาได้ต่อไปวิธีการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยเพียงติดเครื่องตรวจจับไว้ที่ข้อมือและเคลื่อนไหวร่างกายไปตามแบบฝึกที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นอนาคตอาจารย์เขาจะต่อยอดให้เวลาฝึกเสร็จปุ๊บจะเก็บข้อมูลลงดาต้าเบสแล้วเก็บไปส่งให้เซิร์ฟเวอร์ครับแล้วสามารถให้แพทย์เข้าไปดูข้อมูลได้และสามารถส่งแบบฝึกให้ผู้ป่วยฝึกได้เพียงเท่านี้ผู้ป่วยจะได้ทั้งการทำกายภาพขยับกล้ามเนื้อและความสนุกสนานนับเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่คิดโดยคนไทยช่วยเพิ่มความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยแถมราคาไม่แพงสามารถฝึกใช้เองได้ที่บ้านที่สำคัญอุปกรณ์นี้หากถูกนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลายจะช่วยแบ่งเบางานของนักกายภาพบำบัดที่แต่ละปีต้องช่วยรักษาผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า 300,000 คนชุดฝึกกายภาพบำบัดที่คิดค้นโดยคนไทยนี้เริ่มมีการทดลองนำไปใช้ในโรงพยาบาลหลายแห่งแล้วนะครับพร้อมกับการพัฒนาต่อยอดให้ผู้ป่วยนั้นได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ต้องมีราคาถูกลงกว่าในปัจจุบันซึ่งความสำเร็จของนวัตกรรมชิ้นนี้จะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นมีนวัตกรรมหรือว่าไอเดียดีๆสามารถนำมาแบ่งปันกับเราได้2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะครับคือ Facebook Fanpage ค้นหาคำว่า7 Innovation ช่อง7สีและอีกช่องทางนะครับคือทาง Twitter ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้แล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ใน7 Innovation 2เลนเปิดโลกนวัตกรรมนำทางสู่อนาคตสวัสดีครับ